พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรโดยทั่วกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการเป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตเพื่อให้สภากาชาดไทยมีโลหิตสำรองอันมาจากศรัทธามหากุศลของผู้บริจาคช่วยเหลือต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยรัฐบาลจึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทยและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนดำเนินโครงการรวมน้ำใจบริจาคโลหิต10ล้านซีซีต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงคมนาคมร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยการดำเนินโครงการคมนาคมรวมน้ำใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยมีเป้าหมายจำนวน2ล้านซีซีซึ่งการบริจาคโลหิตได้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายครบ10ล้านซีซีในวันที่31ธันวาคม2567เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มเป้าหมาย10ล้านซีซีให้สมบูรณ์ซึ่งการบริจาคโลหิตอันเป็นมหากุศลนี้เป็นทั้งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริจาคให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงคมนาคมภายใต้คมนาคมร้อยดวงใจเทิดไทยองค์ราชันกระทรวงคมนาคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายความจงรักภักดีสืบสานจิตวิญญาณแห่งการให้ในหัวใจของคนไทยสืบไป